ู้ชมทุกท่านด้วยครับเย้วันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมSpeed Run 4กันนั่นเองครับเย้วันนี้ครับเราก็วันนี้ครับผมอะมาถึงเลเวลที่29แล้วนั่นเองครับซึ่งมันผ่านมายากมากเลยนั่นเองครับเลเวลที่แบบ28เอ้ย27มันยากสุดไปเลยครับซึ่งผมก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับผมก็มันก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมพลาดเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มันอัดเสียงไม่ได้ครับถ้าอ่านในคอมในคอมมันง่ายกว่าในโทรศัพท์เลยโอเคครับซึ่งเลเวล27เป็นเลเวลที่ผมอะไรครับเป็นเลเวลที่ผมอ่ะยากที่สุดเลยคือมันยากที่สุดนะครับท่านผู้ชมมันงมมันตั้งเยอะมากประมาณ40นาทีนะครับด่าน27อ่ะที่เป็นด่านขนมหวานนะตายอีกแล้วฮะอันนี้ไม่ใช่หัวนะครับอันนี้คือเป็นตัวนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็กระโดดต้องระวังหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะตกลงไปนะครับโอเคไปเย้คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัดไปเยอะมากเลยแหละนะครับเย้นี่คือด่านนะครับด่านที่30นะครับซึ่งมันยากมากจริงๆนั่นเองครับนี่ครับเกิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะไม่ดูเนาะท่านผู้ชมก็คงจะข้ามไปตอนที่ชนะเลยนั่นเองครับเพื่อจะได้เห็นว่าเส้นชัยเป็นยังไงหรือบางคนก็อาจจะชนะไปแล้วมั้งนะครับหลายคนอาจจะชนะไปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกจนได้ชนะเลยนะครับไม่มีการออกอะไรทั้งสิ้นนะครับในครั้งแรกเล่นไปเรื่อยๆก็ใช้เวลานาน4ชั่วโมงไงครับโอเคแล้วไปดูตอนได้มาแล้วเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปเย้นี่ครับนี่คือด่านสุดท้ายครับโอเคไปกันต่อเลยโอเคครับวิดีโอนี้อาจจะสั้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่อาจจะหรอกวิดีโอสั้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลง2วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อจะเชยวิดีโอนี้เหมือนว่าเอามาโชว์เฉยๆแล้วกันนะครับว่าผมได้มาก่อนก็เอาเป็นว่าก็เป็นวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะครับหรือบางทีผมอาจจะเอาไปต่อกับมันก็ได้อันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับ 1,000 โลบัคเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเย้บางทีผมอาจจะเอามารวมกับคลิปนั้นก็ได้นะโอเคครับบ๊ายบาย